โฟตอนที่ว่าเนี่ยเวลามันออกมาก็เห็นกันที่แสงเหนือแสงใต้นั่นคือโฟตอนโอเคนะลุงกำลังพูดภาษาเขานะโฟตอนนะครับภาษาฟิสิกส์นะฟิสิกส์มันอยู่ภายในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์โอเคไหมดวงอาทิตย์เวลามันทำหน้าที่มันคือทำปฏิกิริยานิวเคลียร์คือฟิวชั่นกับฟิวชั่นนั่นนะครับมันขยำขยี้กันแล้วพลังงานที่ว่ามันก็แตกมาตามแสงนี่นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนกับดวงอาทิตย์เนี่ยความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันคืออันเดียวกันมันมาพร้อมกันแสงกับเสียงโอเคไหมครับโทษแสงกับความร้อนมันมาพร้อมกันนะส่วนแสงเสียงความร้อนแสงเสียงความร้อนมันมาพร้อมกันที่บิ๊กแบงนู่นไอ้บิ๊กแบงใครที่มีหูทิพย์ก็จะรู้ตรงนั้นใครไม่มีหูทิพย์ไม่มีทางรู้ได้หรอกไอ้เจ้าบิ๊กแบงหูเฟื่อนๆหัวเถื่อนๆหูหาเรื่องไม่เจอหรอกมีแต่หูทิพย์จะได้ยินตรงนั้นได้เสียงตรงเนี้ยโอเคไหมหูทิพย์ที่ว่ามันก็มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป๊ะ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 ด้วยเรื่องอภิญญาไงนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พุทธะโดยทั่วไปบอกว่าพุทธะองค์ความรู้ของพุทธะจะมาช่วยโลกได้ไหมครับคำนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับคือพระธรรมนั่นแหละครับใช่ไหมแต่สำหรับลุงก็ถอยออกมาหลายก้าวคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองคือไม่อยากจะให้ไปปนอยู่กับตลาดสดตลาดแห้งที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาโอเคไหมตลาดสดตลาดแห้งฟังกันมากี่ร้อยปีแล้วที่ว่านั้นมาถึงตรงนี้ไวรัสโคโรนาเอาอยู่ไหมทีนี้นะนักสอนศาสนาทั้งหมดในโลกนี่กลัวไวรัสโคโรนาหมดเอาว่าฝั่งพุทธะก็เหมือนกันกลัวหมดไม่มีเหลือมีลุงคนเดียวไม่เคยกลัวเลยไวรัสโคโรนาจริงในแผ่นดินโลกใบนี้แหละไม่กลัวเด็ดขาดสักวันนึงจะยกป้ายให้ดูสถานที่ยกป้ายกลัวนักกันหนากลัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองกลัวนักกระทรวงทั้งนี้นี่มองไม่เห็นตัวโอ้พากันกลัวได้ยังไงนะครับนี่จะอยู่ได้กันได้ยังไงทีนี้ก็มีลุงเงาะคนเดียวเดียวมากในแผ่นดินนี้ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวก็หาวิธีป้องกันให้ใช่ไหมลุงเนี่ยเกิดมาปราบนะไวรัสโคโรนาใครต้องการบอกให้ใครต้องการจะให้ปราบบอกใครกำลังจะตายอยู่ทุกวันเนี่ยรีบบอกเร็วๆจะไปช่วยไม่งั้นตายหนีเนาะหนีจากโรคนี้ก่อนเนาะผมว่าไม่เกิน24ชั่วโมงช่วยได้แน่ด้วยไอ้ที่กำลังจะดิ้นตายๆมีใครบ้างก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมเรื่องนี้ต้องให้คนที่เป็นลูกเมียลูกเมียนะลูกสาทั้งลูกทั้งสามีพ่อแม่ลูกเมียอย่างนี้ดีกว่านั่นแหละครับมาต้องมาเจอลุงแล้วพาไปหาคนไข้นะถ้าหากว่าถ้ามันพึ่งทางด้านการแพทย์ปัจจุบันไม่ได้นะครับหรือจะรอให้ตายช่วยไม่ได้นะเอาเห็นไหมพูดอย่างนี้เลยเวลาพูดว่าคนอยากจะให้แต่ไม่ใช่ให้ลุงไปเสนอหน้าโอ้ยไม่เอาอยู่แล้วอยากได้มาขอแหน่มาปากจะช่วยให้ทันทีไม่เกิน24ชั่วโมงด้วยที่นอนก็เลยจะรอความตายนั่นนะเอาจริงๆไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเละตุ้มเป้แล้วนะไม่ใช่ไปผ่าตัดผ่าต่อไปแล้วเอาจนเละแล้วก็มาว่างไม่เอาเหมือนกันแล้วใช่ไหมกวนน้ำให้ขุ่นไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่มันไม่ถูกนะใช่ไหมฮะพูดอย่างนี้เลยเวลาพูดเอาใจใครทำไมแล้วที่นี่ไม่มีผลประโยชน์อะไรพูดเอาใจไปทำไมแล้วใช่ไหมล่ะเอาลูกหลานดูจะได้มีพละกำลังมากๆความจริงวันนี้ก็มีคนมาเสนอที่นี่นะครับอย่างนี้บอกให้รอเวลาไอ้ตอนเริ่มรายการเนี่ยขอเถอะเพราะว่าลูกหลานมันหลับก่อนหรือว่าคนเฒ่าชราแก่ชราไม่ไหวสี่ห้าทุ่มเพื่อปล่อยจะหลับก่อนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมผมก็มองเห็นคนหมู่มากเข้าใจยังเด็กได้รับประโยชน์เห็นด้วยอะไรก็ตามที่มันเกิดประโยชน์กับส่วนรวมส่วนมากเนี่ยต้องรีบช่วยทันทีเออ
คนมันช่วยกันได้เลยทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลมันได้ทั้งสิ้นเมื่อเรารู้ประโยชน์อย่างนี้เราก็ทำให้มันเกิดประโยชน์ซะสื่อสารที่เราใช้กันอยู่เวลานี้นะครับผมกำลังตั้งสมมติฐานว่าถ้าผมได้สื่อของอะไรของรัฐบาลใช่ไหมล่ะโอ้โหทีวีเนี่ยจริงๆป้องกันได้อย่างง่ายดายนะครับง่ายดายมากๆเลยครับโอ้โหมันโคตรง่ายเลยครับไม่มีอะไรเลยจริงๆนั่นนั่นเอาอยากได้ก็ขอมาก็แล้วทำหนังสือขอผ่านสถานีโทรทัศน์ไหนๆนู่นก็ได้ครับใช่ไหมได้ตอนสถานีโทรทัศน์ของอะไรหวานไปให้ฟรีๆจริงๆไม่ใช่เลยผมไม่อยากจะให้ใครอ่อนแอในบ้านในเมืองนี้ไม่อยากให้ใครล้มตายไปเพราะมันจะไม่มีแรงงานใช้ทำไงคนหนุ่มคนสาวติดโรคติดภัยหมดแล้วจะอยู่กันยังไงทีเนี้ยครับใช่ไหมฮะไอ้วัคซีนก็เหมือนกันไปหวังอะไรกันเกิดเชื้อไปอ่อนแอทำไงทีเนี้ยใครระประกันดีเห็นไหมหรือฉีดเข้าไปโง่มากกว่าเดิมทำไมทีเนี้ยเขาระประกันความโง่ไหมทีเนี้ยใช่ไหมฮะของที่มันไม่รู้ว่าคืออะไรเขามันอยู่ในตัวเนี่ยสิ่งที่เขาได้คือผลประโยชน์ใช่ไหมซื้อขายใช่ไหมแง่แง่ไปแล้วอย่ามานั่งขี้คุยว่าได้ของฟรีนะนี่ของฟรีแท้ๆเลยใช่ไหมครับอันนี้เห็นผลเดี๋ยวนี้ด้วยร้อนตัวร้อนเดี๋ยวนี้ด้วยเบาตัวเดี๋ยวนี้เบาหัวเดี๋ยวนี้ด้วยอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าเลยจะกันเลยล่ะครับใช่ไหมไอ้นั่นฉีกเข้าไปแล้วก็ถึงงงซึมล้มหายตายจากตามที่ข่าวสารอะไรต่างๆเสี่ยงเลยโอ้ยลุงไม่เล่นด้วยอะไรแบบใครจะเล่นกับเชิญนะครับ สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเร็วๆจะได้ช่วยกันเพราะมันได้สูญเสียอะไรเลยสลึงเดียวก็ไม่ต้องเสียผมก็ไม่ใช่ไปจะเอาเงินทองใครที่ไหนเล่าอยากจะให้อยู่กันอย่างพี่อยากน้องขอแต่เพียงว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าตบอย่าตีกันเท่านี้นะครับอย่าให้ร้ายกันไปจนเกินไปนักมนุษย์เราราเนี่ยใช่ไหมครับขอเท่านั้นเองทะเลาะกันไม่ว่าหรอกครับแต่อย่าตีกันอย่ากำปั้นใส่กันอย่าใช้ของแข็งอย่าใช้เครื่องผ่อนแรงไม่เอาคุยกันให้มันรู้เรื่องหน่อยใช่ไหมครับอย่าเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขามันเห็นมาเยอะแล้วไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำไมเห็นไหมสังเกตเอาสิครับทีเนี้ยลุงก็ให้เป็นระยะหวังว่าคงจะเพียงพอนะครับสรุปอีกครั้งนึงนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนั่นแหละตัวนี้แหละครับที่มันมีประโยชน์มากมายมหาศาลในการที่จะ1มารักษาตัวเราเองรักษาตัวท่านตัวผมนั่นแหละคำว่าตัวเราหมายความว่าท่านกับผมนะคำว่าเราที่นี่นะครับถ้าหากว่าอยู่นอกจอเนี่ยก็แปลว่าเขาหมดนะถ้าเขาเหล่านั้นจะมาเจอกับเราหน้าจอท่านก็แชร์คนอื่นเขารับรู้ไปสิครับพรุ่งนี้ก็มาเจอกันประมาณ20:00 น.ก็จะเข้ามารูปแบบนี้ให้ง่ายให้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะเสร็จแล้วจะไปหลับไปนอนจะไปทำแล้วก็ไปทำไปจะฟังรายการต่อจนตั้งถึง4-5 ทุ่มก็เชิญดาวทยาไซก็มีปัญหาไอ้ตรงนั้นตอบคำถามตอบคำอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีเห็นไหมใช่นะก็จะให้ทั้งแสงทั้งเสียงว่าพร้อมกันนั่นแหละแล้วพรุ่งนี้บอกไว้ให้ทราบก่อนเรื่องของแสงจะมาอีกรูปหนึ่งนะครับมาแปลกก็เจ้าของมาทำเองเจ้าของแสงมาใช่เองใช่ไหมลุงนี่คือเจ้าของแสงเข้าใจยังก็ทำได้หมดเสียงเหมือนกันแหละดีไม่ดีจะให้เสียงเข้าหูซ้ายหูขวาลองดูว่าไม่ได้พูดเล่นลุงเนี่ยเจ้าของเสียงก็ทำให้เข้าหูซ้ายหูขวาท่านได้แล้วกันอ้าวจะลืมใส่สมองทอล์กคนต้องการเสียงก็หาสมองทอล์กมาหูเสียบหูฟังนั่นนะครับมันจะได้ฟังกันอย่างนุ่มนวลฟังกันอย่างมีอารมณ์อย่างสุนทรีเราฟังเพื่อเก็บที่มันเป็นเกล็ดของเสียงจริงๆจังเนี่ยทุกเม็ดของเสียงเนี่ยก็จะนุ่มก็จะนวลจะทำให้หัวใจสงบได้ง่ายได้เร็วไอ้คนไหนที่บอกว่าเครียดแสนเครียดบรมเครียดเนี่ยคลายรับรองได้เลยครับปวดหัวหายปวดไม่คงไม่เกรงหายหมดไม่มีเหลือปวดแข้งปวดขาอะไรต่างๆนะเดี๋ยวสวัสดิ์หายไปหมดแล้วเอาไหมใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าโรคภัยก็จะมาบีบเบียนมันก็จะเผาผลาญหมดมันจะเป็นน้ำมันในเลือด
ในเส้นเลือดในเส้นเลือดในหลอดเลือดที่เขาว่านั่นแหละครับไอ้พวกนี้มันจะละลายไปหมดมันจะกลายเป็นพลังงานและเผาผลาญต่อนะครับนี่คือคุณสมบัติของพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนผ่านแสงนะครับเสียงก็เหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานเสียงนะครับเหมือนกันครับมันเข้าหูเข้าตาใช่ไหมครับนอกนั้นก็เข้าไหนต่อจมูกเข้าจมูกได้ไหมเนี่ยจมูกก็กลิ่นใช่ไหมล่ะอันนี้ก็อยู่ใกล้ตัวลุงได้อยู่จมูกเนี่ยใช่ไหมแล้วก็สัมผัสตรงเนี่ยมันก็ได้หมดทุกเรื่องสองมือเปล่ารักษามนุษย์คำว่าสัมผัสตรงนะครับนะนะนะเอาละมั้งพอเนาะเอาสุดท้ายก็แล้วกันครับคิดว่าคุณจะเต็มสวงของใครของใครนะครับส่วนคนไหนจะไปหลับไปนอนก็เชิญแต่ปัญญาสายเด็กเล็กเด็กโตฟังกันดูกันไปคนไหนปวดท้องปวดไส้ดื่มน้ำเข้าไปหลับให้สบายเลยกันนี่น้ำเป็นยาสำหรับลุงอ๋อนะอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชทุกต้นผลไม้ทุกผลเป็นยารักษาตัวเรานะครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาเขียดชนาดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นคนที่เขาบอกว่ายาเคมีทั้งหมดลุงบอกว่าเป็นพิษทั้งหมดนะครับเอาเลือกเอาที่นี่ครับท่านจะไปบริโภคพิษที่เขาบอกว่ายาก็ตามใจมันตัวใครตัวใครนะฮะส่วนทางฝั่งลุงก็พลังงานนะรักษาแม้แต่ภาษาที่ผมพูดอยู่เวลาเนี้ยมันก็เป็นยารักษาใครต่อใครได้เหมือนกันนะก็มันมาจากเสียงก็พลังงานเสียงพลังงานเสียงก็พูดอยู่แล้วมันผ่านภาษาก็เป็นความรู้สู่ความเข้าใจมันตรงกันโอเคผ่านภาษาใช่ไหมครับโอเคนะเข้าใจตรงกันหมดแล้วนะเอาล่ะใครจะหลับนอนก็เชิญแต่ภาษาคนยังอยู่ก็ยังอยู่ต่อไปนะครับเอาล่ะก็มารู้กันว่าพวกเราเจ้าค่อยมีอะไรต่อนะครับเมื่อกี้ผมเป็นหนี้ทางใจไว้หน่อยนะเนี่ยเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมที่บอกว่าอยู่อย่างธรรมชาติไงอยู่อย่างธรรมชาติกินอย่างธรรมชาตินอนอย่างธรรมชาติใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติมันเป็นยังไงธรรมชาติที่ว่าเนี่ยนะนะก็มาเริ่มต้นกันทีนึงพอใจไหมครับวันนี้นะถ้าพอใจก็เตรียมพิมพ์มาก็แล้วกันพอใจได้อะไรก็ความรู้สึกก็ออกมาให้หมดนะอีกหน่อยก็มาได้ตามความรู้สึกทีหลังใช่ไหมครับผมจะเปิดดูหมดทั้งฝั่งเฟซฝั่งยูทูบนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตที่บอกว่าคิดอย่างไรคิดอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติเห็นไหมฟังให้ดีนะคิดแบบธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติแน่ๆคือเราท่านเกิด